ปวดกล้ามเนื้อมาเนี่ยจากสะโพกเนี่ยมาหัวเข่าเดี๋ยวนี้ปวดไหมปวดค่ะโอเคดูจะหายขามือทั้งศีรษะและข้างขาซ้ายเนาะมันหายขามือดิต้องใช้เวลานานตรวจปึ๊บนี่ดูอย่างนี้ไม่รู้จะแก่ทำไมเนาะโอ้ถึงว่าเมื่อก่อนนี้ตอนเลี้ยงแม่บอกว่าโอ้ให้กินข้าวก็ไม่กินทำอุตสาห์ทำของอร่อยให้กินก็ไม่กินพอถึงตัวเองแม่ไม่มีให้พูดแล้วจึงได้รู้ว่าอ๋อมันเป็นชนิดเนาะโอเคไม่เป็นไรชีวิตต้องเรียนรู้ชีวิตต้องเรียนรู้ชีวิตนี่คือธรรมชาติเราต้องเรียนรู้ธรรมชาติอันเป็นตัวของเราแล้วก็หายใจจะโฟล์มันเองพลังงานบริสุทธิ์มันจะรักษาเองนี่คือบทบาทธรรมชาติธรรมดาโทษครับเอ๊ะโอ้ยเอ๊ะมาลองมือแปะผมเนี่ยหายใจธรรมดาว่ามันโล่งจริงไหมลุงบอกมีพันเดียวเพิ่งไปมันจะไปที่ศีรษะนะฮะเอาหายใจก็เถอะมันจะไหลเองค่อยๆคุมสภาวะนี่นะดูซิมันจะหายปวดหัวไหมเป็นการพิสูจน์ทราบก่อนที่จะหยุดลมหายใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกมีจริงไหมเป็นจริงไหมสิ่งนั้นเรียกว่าพระธรรมใครก็ตามที่เข้าถึงพระธรรมย่อมสามารถนำมาใช้ได้แน่ลุงหอดเข้าถึงพระธรรมแน่นอนฉะนั้นพิสูจน์ด้วยกันไม่งั้นสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้ได้โดยชอบนั้นมันก็เป็นหมันแน่สิ่งนี้มีแต่คนเข้าถึงนั้นจะมาใช้ได้ลุงหอดเข้าถึงแน่นอนจึงเอามาใช้ได้นั่นเองนะครับทั้งหมดก็คือในสะสมในร่างกายเราคือเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ย้ำถ้าบริสุทธิ์เราต้องไม่มาเกิดไม่เจ็บป่วยย้ำถ้าบริสุทธิ์แล้วชาติที่แล้วนะเราต้องไม่มาเกิดงั้นถ้าไม่อยากจะเกิดอีกก็ต้องทำตัวตนให้มันบริสุทธิ์ทั้งกายใจและจิตเท่านั้นเองไม่ต้องพูดมากไปกว่านั้นนะครับพูดมากนั้นเป็นขี้ฝอยขี้โผงหมดแล้วจ้ามาเอาคำสมัยใหม่ดีกว่าใช้เวลานานด้วยวัดกันที่ความรู้สึกเป็นจริงขณะนี้จริงไหมพลังงานบริสุทธิ์สามารถดูดดึงความเจ็บปวดออกไปจากตัวเองได้ยิบไหมพิสูจน์สิ่งนี้ไม่ใช่กระดาษปากกาหากแต่เอาตัวมาเป็นอาการโกงให้ประชากรเอโยเอคนที่มีอาการโกงนั่งอยู่ตรงนี้คนที่มีเอให้ประชากรคือร่างกายมาคนที่มีโอปัญญาโกต้องเอากายเอาใจมาด้วยแต่ว่าน้อมกายน้อมใจนะแล้วคำตอบสุดท้ายจะออกมาเป็นตัวของเจ้าเองเรียกว่าปัจจตังเกิดขึ้นแข่ตัวต้นนะนะท่องบนวิปัจจตอนนี้มาพิสูจน์ทราบกันดื้อเลยโทษครับอึ๊บเอาละมาแล้วจ้าศีรษะทำแดงไม่ได้เพราะร่างกายมันบอบบางเนาะนี่ปึ๊บไปแล้วจ้าเห็นไหมอีกทีหนึ่งนี่ว่าเบาหัวจริงไหมโทษครับถามว่าจริงไหมสองมือเปล่าเอาอยู่จริงไหม
พิสูจน์พวกกันพวกนี้คำว่าพิสูจน์ก็แปลว่าไม่ใช่ไม่ได้ใช้กระดาษปากกากระดานขาวกระดานดำไม่ได้ใช้ตรงนั้นพิสูจน์โดยความรู้สึกความเจ็บปวดคือความรู้สึกบางจุดปฏิวัตินั้นมันไปจากเราจริงไหมโทษครับปึ๊บยังไงลงลงเลยเห็นไหมหายใจให้เต็มปอดเต็มช่วงจังหวะนี้เป็นจังหวะชาร์จเป็นซูเปอร์ชาร์จเลยหายใจเดิมมันหายใจมากมันติดนี่อายุจะยืดยาวอยู่นั้นตรงนี้แหละทราบไหมนะครับต่อไปนี้ขาโทษครับน่าโทษครับปึ๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บปึ๊บโทษโอ้ยโอ้ยโอ้ยโทษครับปึ๊บปึ๊บเจอลุงหมอกช้าไปหน่อยนึงเจอเลยวันนี้แจ๋วเนาะโทษครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยขอปึ๊บหายใจออกโอ้โหสะบักสะบอมเลยยุ้งเขาสายมาโดนต่อยแล้วให้น้ำตัวเนี้ยหายใจออกดีมากครับใส่เต็มๆเลยเนี่ยดีขึ้นไหมสบายตัวขึ้นเนาะหัวที่ว่าปวดนั้นโอไหมดีแต่ไม่มีตรงนี้มีนิดหน่อยเนาะยังมีตกค้างอยู่ใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวเติมเต็มทีนึงหายใจเป็นหลักไปถ้าเจอลุงออกช่วงวัยประมาณสัก40-45เนี่ยรับรองนะจะไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรตอนนั้นไม่เป็นไรนั่นสิตอนนั้นยังล้าล้าอยู่เพิ่มมาเริ่มตอนที่60ไปแล้วนานหกสิบพอ70นี่จะเปรี้ยลงไปเยอะกว่า60เยอะเลยเราก็รู้ว่าระยะ60เนี่ยยังพอไหวแต่70นี่เหมือนร่างกายทิ้งหมดเลยอยากอยู่เฉยๆอยากอยู่นิ่งๆก็ปฏิบัติทำใจว่างๆปล่อยใจว่างๆไม่ผูกกับอะไรทั้งสิ้นยังดีนะยังทำใจในรูปแบบนั้นได้ไม่ผูกอะไรทั้งสิ้นยิ่งถ้าไม่มีลูกมีหลานมันก็ยิ่งไม่มีการผูกถึงมีก็ไม่ผูกค่ะเพราะว่าตั้งปณิธานนาทีแรกแล้วว่ามีลูกก็ไม่เลี้ยงหลานปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพ่อแม่เขาจะได้รู้ว่าพ่อแม่เลี้ยงเขามาเป็นยังไงให้เขาไปลำบากกับลูกเขาเองแล้วก็ไม่ค่อยได้สอนแต่ว่าไม่เราจะไม่รับผิดชอบอะไรเขาเพราะว่ามนุษย์เกิดมาถ้าเผื่อว่าตัวเองสร้างอะไรขึ้นมาตัวเองก็สร้างให้สำเร็จก่อไปและก่อให้สำเร็จเราจะไม่รับผิดชอบปล่อยเขาแต่ว่าถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่คิดว่าเขาทิ้งโดยที่ให้เขาทิ้งของดีอ่ะเราก็อุ้มออกมาทำก็ตอนนี้เลี้ยงหลานไปคนหนึ่งเลี้ยงจนได้เลี้ยงจนได้เพราะว่าแม่ก็ทิ้งไปแม่ก็ทิ้งไปก็อยู่กับลูกชายก็เลี้ยงเอาไว้ก็เรียนเก่งเกียรตินิยมอันไหนเกียรตินิยมครับครับแล้วก็ตั้งแต่ชั้นอนุบาลมาที่หนึ่งตลอดไปดูสมุดพกแล้วเขาเป็นคนไม่โชว์นะเราไปเก็บสมุดพกเรียนดีเก่งมากเป็นหัวหน้าห้องดูแลความรับผิดชอบไปตลอดเลยพอมาถึงม.1ถึงม.6ก็ได้ที่หนึ่งที่สองเป็นหัวหน้าห้องเป็นผู้นำ
ไปดูใบสมุดพบเขาอยู่สวนกุหลาบนนท์แล้วเสร็จแล้วก็ไปเอ็นทานใช่ไหมเอ็นทานเอ็นทานก็เขาก็ได้นั่นติดอยู่แล้วที่ผ่าหัวเขาเนี่ยเอ็นทานเขาก็เขาก็มีโรงเรียนที่เขามีมหาลัยที่เขาจะต้องลงอยู่แล้วเขาบอกว่าอ้าวลูกทำไมไม่ไปจุฬาไม่ไปธรรมศาสตร์เขาบอกเขามีที่ลงอยู่แล้วแต่ถ้าเขาไปแข่งกับพวกนี้ปั๊บถ้าเขาพลาดเขาคือลาคำแหงเขาไปสอบติดสอบติดเรียนเกียรตินิยมอันดับสองตอนแรกก็บอกว่าขอไม่รู้ตอนแรกจะให้เขาเรียนเภสัชทำไมแม่ไม่บอกหนูแต่ที่แรกเลยหนูไปได้เขาเรียนคณิตวิทย์ครับครับเขาเรียนคณิตวิทย์แล้วก็อันนี้ก็ผ่าเขาครับครับเขาเรียนคณิตวิทย์แล้วเขาก็คะแนนได้ดีเขาได้ 3.8 กับ4กับ4เพราะฉะนั้นเขาถึงได้เกียรตินิยมอันดับ2ทีนี้เขาบอกว่าทั้งหมดในห้องคณะของเขาเนี่ยได้ทั้งหมด10คนเกียรตินิยมห้องเขาอะนะได้เกียรตินิยม10คนทีนี้แม่ไม่บอกหนูที่แรกหนูจะไปเภสัชเขาว่าอย่างนี้นะเพราะตอนนี้เขาต้องการมากเลยเภสัชไม่พอทำงานก็พอมาแล้วไม่ได้แต่แล้วก็มาทำงานในกลุ่มเกียรตินิยมเขาเนี่ยเขาลากกันไปทำงานในกลุ่มของเขาเพื่อนลากไปทำงานเสร็จแล้วบริษัทมันยังไม่บรรจุให้มันให้แค่พันห้ามันไม่บริไม่ให้15,000ไม่บรรจุให้นี่มีเด็กอีกคนนึงอยู่ในหมู่บ้านน่ะเขาก็บอกไปทำงานกับพี่ไหมก็พาไปอุ้ยชอบใจใหญ่คุณแม่นุ้งหนิงเก่งจังเลยทำงานเก่งไว้ใจได้บรรจุให้18,000ตอนนี้20,000+แล้วทำงานมา3 ปี20,000+แล้วภาษาอังกฤษเกี่ยวกับพวกเนี่ยมือถืออะไรต่ออะไรเก่งมากมือถือทีวีอะไรต่ออะไรเก่งมากมองแป๊บแก้ได้เลยมองแป๊บแก้ได้เลยแล้วก็บอกแม่มันทิ้งไปช่างแม่มันเถอะแต่ว่าโอ้ยปวดท่านี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราเหมือนก็จะสอนให้ลูกเขารับผิดชอบลูกเขาไงแต่ว่าเด็กมันไม่ไปไม่ไปทางแม่ตอนแรกเราคิดว่าเขาจะกลับไปหาแม่เขานะแต่เขาก็มาก่อนที่ตอนที่ก็เรียนมหาลัยเขาก็ไปหาบ้างแต่ตอนนี้ไม่รู้แม่ก็มีสามีใหม่หรือยังเขาก็ไม่ไปเลยเขาไม่ไปเลยเขาก็อยู่ทำงานแต่มันไม่ดีอยู่อย่างที่ว่าตอนนี้อ้วนมากกลางคืนทำงานกลางวันนอนเลยสุขภาพมันเลยเสียมันเลยแปรปรวนไปหมดเลยก็มีความภูมิใจเขาไม่ค่อยได้พูดกันนะคะเพราะงานเขายุ่งไม่ค่อยพูดกันแต่ว่าพอเจอทีคุณนายสบายดีเหรอคะซึ่งคุณนายสบายดีเหรอคะเขาว่าอย่างนี้สวัสดีคุณนายก็ขี้เล่นเหมือนกันนะถ้าเขาอารมณ์ดีๆเขาจะพูดอย่างเงี้ยเขาจะพูดดีแล้วนี่เวลาที่เขาทำงานเครียดๆเขาไปเที่ยวสิงคโปร์ฮ่องกงเกาหลีอะไรเขาไปเขาไปกับเพื่อนเขาแล้วบางทีก็ไปกับกลุ่มที่ทำงานเขาอะไรต่ออะไรเงี้ยก็เลยเป็นความภูมิใจว่าตอนนี้อ้วนบอกเขาก็รู้เพราะเขาก็ไปเข้าคอร์สลดความอ้วนอะไรต่างๆนะตีเทนนิสว่ายน้ำอะไรต่างๆเขาอย่างเงี้ยแต่มันไม่ลงมันไม่ลงเพราะว่ามันทำงานกลางวันกลางคืนไม่นอนกลางทางกลางคืนเอาวันนี้ผมปรับร่างกายให้ได้ลงเองนั่นแหละสิไม่รู้เขาจะไหวไม่ไหวก็ไม่รู้แต่หัวดีมากเลยแม่เขาเป็นคนจีนแม่เขาเป็นคนจีนเราคนไทยเสร็จแล้วเขาก็แต่ดีอ่ะดีเขารู้สึกค่อนข้างจะเป็นเด็กดีเป็นเด็กดีแต่ว่าอารมณ์ไม่ค่อยเกิดเพราะงานมันยุ่งวันศุกร์นี่เขาไม่ไปที่ทำงานนะคะเขาให้เขาทำที่บ้านทีวีคอนเฟอเรนซ์แหละเพราะว่าเวลามีปัญหาอะไรเจ้านายจะโทรมาที่บ้านวันศุกร์ให้ทำงานที่บ้านไม่ต้องไปทำงานให้วันก็ให้วันยุคสมัยนี้เป็นไงฮะถามทุกคนเลยเด็กทุกคนเลยกลางคืนทำงานกลางวันนอนข้าวปลาไม่กินแล้วอย่าไปเรียกนะอย่าไปเรียกตื่นให้กินข้าวไม่ตื่นคงจะเป็นมาจากที่เขาติดต่อต่างประเทศซะมากกว่าแล้วก็บางทีเขาก็ไปทำงานเลยอู้เจ้านายชอบติดต่อในหน้าที่การงานอะไรแต่อะไรเนี่ยกิ๊กกักกิ๊กกักกันดีสามารถจะโทรคุยคนนู้นจอยคนนี้จอยทำงานเป็นทีมดีดูในทีเขาเป็นคนน่ารักแต่ว่าเพราะความเครียดเรื่องงานเขาไม่ค่อยพูดค่อยจาไม่ค่อย
ไม่ค่อยทักทายปลาใสอะไรนะฮะถ้าสักคนเดินลดความอ้วนมาแถวนี้นะอ้วนอุ้ยอ้วนจังเลยค่ะมีพลังงานอย่างเดียวจะเบิร์นได้ครับไม่มีเวลาว่างจะไปไหนเลยตรงนี้วันศุกร์วันจันทร์อังคารพุธต้องมีช่องวันอย่างเงี้ยสลับช่องวันนะเอาล่ะเอายายไปก่อนเอายายไปก่อนย่าย่านะย่าเห็นไหมเบามากจะชี้สาเบาเบาชี้สาเบาแน่นะเห็นไหมเขียนนั้นมันจะโล่งมาหมดเลยส่วนแล้วมันจะลิงมาหมดคนแค่ไหมลองเดินขย่องขย่างตอนนี้ตอนเดินกับขย่องขย่างไหมถือไปด้วยเดินรอบโซฟาเปิดเปิดดูสิโอ้โหมาเมื่อกี้แทบจะมาแทบจะโกงเลยนะหลังโกงเลยคิดจะบอกไม่มีอะไรเกิดขึ้นฮะผ่านมาฮะคือไม่ค่อยก้าวให้ชนะนะมันยังคิดยังไม่ค่อยนั่นฮะยังไม่ค่อยเต็มร้อยเนาะฮะยังไม่เต็มร้อยเพราะว่ามันคล้ายๆมันตึงอยู่มันตึงอยู่ที่สุดก็ยังโอเคค่ะดีค่ะดีกับเก่าเยอะประเมินผลได้เลยกี่เปอร์เซ็นต์เนาะขอ90ค่ะฮะ90ค่ะ90ใช่นะค่ะโทษไม่ใช่น้อยนะเพราะว่ามันไอ้ความขัดมันไม่เกิดความขัดมันเบาไงแต่ว่าพอเราขย่องมาแล้วมันก็ขย่องต่อไปแล้วแต่ว่ากล้ามเนื้อจะยืดดีขึ้นกว่าดีขึ้นเยอะคือกล้ามเนื้อมันไม่ตึงไงกล้ามเนื้อมันคลายอยากหายปวดและเดินได้สะดวกค่ะต่อไปอยู่ใกล้ลุงหมอกไม่ต้องพูดคำว่าความดันสูงแล้วนี่ตั้งคือวันนั้นที่มานั่งสมาธิตอนคืนน่ะที่จับเข้าไปลองไม่กินยานะที่หมอให้มาไม่กินยาแต่แล้วก็ไอ้ที่มันหายไปที่ว่าตรงนี้มันเป็นเหมือนเส้นวิ่งนี่นะมันดื้อดื้อเวลาชีพจรมันเต้นมันเหมือนดื้อดื้อดื้อเป็นเส้นลงมาเงี้ยท่านี้วันนี้ที่มาเนี่ยมันเริ่มจะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นมาอีกก็เลยมาบอกว่าลองมาลองมาอีกทีนึงซิว่างี้นี่มันก็ยังมีตื้อๆอยู่หน่อยนะเจ็บอยู่น้อยนึงจะมีตื้อๆซีกนี่ตื้อๆอยู่หน่อยนึงสองมือเปล่าช่วยตื้อๆได้มั้ยนี่แหละสองมือเปล่านำเสนอพนักงานที่บริษัทนิยมนะมันให้ความสุขลักษณะใดวัดกันที่ความรู้สึกตื้นๆคือความรู้สึกโทษครับไม่มีเรือเจอทั้งปึ๊บถามว่าหายตื้นได้ยัง3 2ปึ๊บปึ๊บนี่เห็นไหมโอ้ยเดี๋ยวต้องกลับไปนอนก่อนจะรู้มันสนิทไหมเพราะว่าถึง 90% เลยค่ะที่ขาเนี่ยมันรู้สึกมันเบาไงเสร็จกล้ามเนื้อมันไม่ตึงครับพอกล้ามเนื้อไม่ตึงมันก็เดินตรงได้ถ้ามันตึงมันจะไม่เดินมันจะดึงถ้ามันจะดึงปึ๊บเอาเลยปึ๊บแต่จึ๊กนี่เนี่ยทำลายอย่าให้ใครไปทำอย่างอื่นค่ะนี่ต้องการที่จะให้มันเป็นตัวตนที่แท้จริงค่ะให้มันแปลกกว่าชาวโลกเขาก็เลยเนี่ยตั้งแต่จับไปวันนั้นถึงมาถึงวันนี้จะครึ่งเดือนแล้วไม่ทานยาความดันนะไม่กินเลยจะดูตัวเองว่าอยู่ได้ไหมมันก็ไม่ปวดหัวท่านี้คิดว่าถ้าเผื่อมันเกิดอีกก็จะมาอย่างนี้อีกก็จะทิ้งยาความดันไม่กินแต่ไปโกหกหมอว่ากินไม่เป็นไรเอาใจเขาหน่อยนึงเอาใจเขาหน่อยนึงเป็นคนสั่งยามาให้ท่านี้ก็เราก็บอกว่าเนี่ยเราดูซิว่าหากว่าเราไปอยู่บ้านนอกคอกนาเนี่ยเราไม่ได้กินยาเราอยู่ได้ไหมกับการมารักษาแบบนี้ใช่ไหมตั้งสมมติฐานเอาไว้ก่อนพยายามเพราะว่ามันเหมือนจะสุดท้ายของชีวิตแล้วไงมัน70กว่าแล้วเราก็ไม่อยากที่เอาไอสารเคมีเข้าไปเผาผลาญตัวเองให้ตายเร็วขึ้นนะหลายคนหมอดูเห็นหน้าบอกโอ้ยอยู่ไปแค่90ปีก็เพราะฉะนั้นจะทิ้งเคมีไงทิ้งเคมีที่จะไม่กินครับแต่ดูสิเราจะอยู่ได้ไหมครับแล้วก็กลางคืนก็ก่อนจะนอนพอนึกถึงลุงหงอกงับอากาศ งับอากาศลุกหัวถึงหมอนแล้วนะกระดกขึ้นมาใหม่อีกมานั่งงับอากาศ พองับอากาศเสร็จหัวตึ้งไปมันหลับไปรู้ตัวเลย เพราะว่าตอนก่อนนี้เรามีหายใจไม่โล่งนะคะ ตอนนี้
เราเหมือนเรากลัวว่าเป็นมะเร็งหลอดลมเป็นมะเร็งที่คอเพราะมันตันเราหายใจหมอบอกป้าหายปอดป้าเนี่ยจะแฟบนะป้าหายใจไม่เต็มปอดก็พองับอากาศไปรู้สึกว่าตะคอนี่มันลุกลงไปเลยถ่ายก็ถ่ายง่ายเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยเหมือนปวดท้องฉี่ตีสามตีสี่ตีห้าเนี่ยมันไม่ฉี่อย่างเดียวทีมันพึดทีเดียวเลยอ่ะมันพึดออกไปเลยอ่ะแล้วก็สูตรสำเร็จลุงก็คิดว่าให้มันได้ผลไว้เพราะว่าเราอ้าปากหายใจงับไปเงี้ยแล้วก็เราไปอั้นมาแล้วท่านี้สงสัยว่าไอ้ที่ว่าอันแรกงับครั้งแรกที่ว่าให้กลืนลงไปนะกลืนยังไงกลืนยังไงมันกลืนน้ำใช่เขาจะกระดึบกระดับใช่ไหมใช่ใช่ไหมใช่นี่แหละสามแรกจะทำแบบนี้ พอถามสองแม่ใช่ไหมได้เนี่ยแม่ต้องทำเปลี่ยนเป็นจู๋สิปากจู๋น่ะดีกว่าเยอะเลยมันได้เยอะกว่าได้เยอะกว่าใช่ไหมนี่ไอ้นี่ใช้พุงใช้พุงใช้เปิดออกมาให้ครับแล้วก็ทิ้งลงไปอย่างนี้ใช่ครับก็แบบนี้แหละใช้ก็เหมือนตานั่นแล้วก็เรียกว่าทิ้งลงไปอย่างนี้รู้ได้โดยทักษะตัวเองนะครับเนี่ยเป็นทักษะนิดเดียวเองรู้สึกมันถ่ายง่ายมันถ่ายง่ายเลยที่คอเราเหมือนมันก้อนไงเป็นก้อนที่คอเนี่ยมันหายไปแล้วก็ว่าเอ๊ะมันแสดงว่าที่แต่ก่อนที่เราไม่ได้ทำเนี่ยมันคือว่าอาจจะมีไอ้สิ่งแปลกปลอมหรืออะไรแต่อะไรมันขวางพวกเสมหะพวกอะไรแต่อะไรขวางไอ้หลอดลมเราทั้งนี้เราก็หายใจไม่เต็มที่ไงพอเรางับไปปั๊บมันขึ้นกับมันพึบมันล้างผิงลำไส้อะโอเคจบข่าวทั้งหมดค่ะราชการตำแหน่งล่าสุดที่เกษียณคือเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุจัดซื้อสถาบันสถานที่กรมชลประทานกรมชลนะกรมชลประทานครับครับโอเคก็ถือว่าประสบการณ์ตรงรับราชการมาทั้งชีวิตกับความคิดความรู้สึกที่ไปใช้บริการทางด้านดูยาหมอแต่มาถึงวันนี้มาเจอเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์รวมทั้งเรื่องของธรรมชาติธรรมดาน่าจะเป็นสิ่งที่มีคำตอบแล้วช่วยชีวิตช่วยชีวิตให้ยืนยาวไปอีกครับครับแล้วก็แต่นี่เรียนพลังจักรวาลมาด้วยท่านี้ก็มายังเล่าให้เพื่อนฟังว่าอันนี้มันก็สัมผัสกับพลังจักรวาลเพราะพลังจักรวาลก็ใช้จิตเหมือนกันใช้จิตรักษาตัวเองแต่ว่าบางจุดที่เรามือเราไปไม่ถึง อย่างซึ่งมันจักระอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วมันต้องจับพี่ประจรอย่างเงี้ยพลังจักรวาลเนี่ยอาจารย์มีครูบาอาจารย์ก็ทำได้ไหมครับที่ว่านั้นเขาไม่ทำให้เราแล้วกันเขาสอนให้เรามาทำตัวเราเองอาจารย์เลืองมินดังจากเวียดนามท่านได้ที่จากสหรัฐอเมริกา50เอเคอร์ไปตั้งสำนักงานที่นั่นแล้วก็ไปเหมือนลุงออกนี้อ่ะไปรักษาด้วยพลังจิตก็คือมือเปล่าไม่ให้กินยาครับแล้วปรากฏว่าคนที่อเมริกาเนี่ยรักษาหายกายหายอเมริกาก็เลยให้50เอเคอร์ปลูกสำนักงานตอนนี้เสียชีวิตแล้วที่อเมริกาเหลือใครทำแทนนะไม่มีใครทำมีลูกศิษย์เขาอยู่หนองคายอยู่เวียดนามนี่ไงก็ให้ลุงออกช่วยเป็นแทนที่โอ้ยหนูไม่รู้จักหรอกเขาเป็นยังไงมาไงก็ไม่รู้รู้แต่เพียงอย่างนั้นก็คือเล่าถามแต่คนที่เนี่ยรู้สึกจะรัตนาธิเบศเนี่ยมีพันเอกหรือพลตีอะไรต่ออะไรเนี่ยเขามาเปิดสำนักงานอยู่ตรงรัตนาธิเบศยังมีชีวิตอยู่แล้วยังมีชีวิตอยู่เดี๋ยวรุ่นน้องนี่รุ่นน้องกว่าเห็นเพื่อนบอกว่าเนี่ยเขาอยู่รัตนาธิเบศอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นั่นน่ะเขามาเปิดสำนักสอนอยู่ตรงนี้สอนพลังจักรวาลครับครับเข้าใจผมจะเข้าใจพอสมควรเรื่องพวกนี้ค่ะโอเคดีแล้วที่เขาพูดว่าพลังจักรวาลพลังจักรวาลลุงหงอกพูดคำว่าพลังงานของแกนของจักรวาลอีกชั้นหนึ่งมันจะลึกไปจริงบางเขาจักรวาลเกินภาพกว้างพวกผมจ่อลึกจะเข้าไปอย่างแกนแกนของจักรวาลและแกนของกาแล็กซี่ด้วยลุงหงอกเป็นพลังตรงนั้นนะครับโอเควันนี้เกิดผลไวไงครับโอ้ยนะขอบคุณครับครับ